ิดถึงไหนแล้วนะพอดีเมื่อกี้ครับต้องขอโทษคุณดูนะครับมีความผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่เพราะว่ายังไงความหล่อมันชนะทุกอย่างแล้วพี่ใช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 ่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีก่อนดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแกงส้มนะครับสำหรับทุกคนสวัสดีครับก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าดีใจมากๆครับผมนะครับเพราะว่าทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยเชิญเรามาอีกแล้วครับใช่ครับซึ่งเราต้องบอกว่ามาที่ฟิวเจอร์พาร์คทีไรเนี่ยมีความสุขทุกครั้งใช่ครับเพราะว่าสาวๆก็น่ารักนะครับใช่ครับแล้วก็หนุ่มๆก็น่ารักครับผมพี่แคนเราทุกคนน่ารักไงอ๋อหนุ่มหล่อสาวสวยทุกคนใช่ครับเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาในงานครบรอบ17ปีของเพลงชื่อใช่ไหมครับเป็นเรื่องอย่างที่พี่ฮันพูดไว้วันนี้เป็นการนำได้ครับได้ครับขอโทษครับพี่นะครับก็คือเป็นงานแฟนสเปนเดอร์ครับนะครับเป็นเหมือนกับว่าฉลองครบรอบ17ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นจะฉลองเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีการลดพิเศษใช่ครับมีการลดราคาสินค้าด้วยใช่ครับพิเศษมากๆก็ยังไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะ10-80%โอ้โหแล้วก็ครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะครับเขาว่า 10-80% 80% นี่คือซื้อ100เอ้ย100บาทเนี่ยเหลือ20บาทใช่ครับ 1,000 บาทเหลือ200บาทครับ 10,000 บาทเนี่ยเหลือ 2,000 บาท 2,000 2,000 พี่ 2,000 เออน่ารักนะใจเย็นนะรู้สึกออกได้เลยว่ารถเยอะมากรถเยอะใช่ต้องบอกว่ารถเยอะมากๆนะครับตอนมาเนี่ยโอ้โหรถติดมากรถเยอะถามอย่างจริงใจครับผมเคยเล่นมุกแป๊กด้วยเหรอครับใช่ครับไม่ใช่เอาเสียงให้กับคนเล่นมุกแป๊กหน่อยครับมีเขาประท้วงมาเราไม่เคยโอเคเขาเลือกโอเคไม่เลือกอ่ะวันนี้นอกจากจะมีการลดราคานะครับสินค้าเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่างานเนี่ยก็เป็นธีมการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าแต่งตัวเป็นต้นไม้ใช่ฮะแต่งตัวเป็นต้นไม้เหรอนี่ไงไม่ครับอันที่จริงแล้วก็คือธีมของงานนี้นะครับเป็นธีมสีเขียวใช่ครับเป็นธีมสีเขียวเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเลือกเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นสีเขียวนะครับใช่แต่ว่าทุกคนครับเห็นความแปลกประหลาดของคนคนหนึ่งไหมฮะอะไรครับอะไรประหลาดพี่ฮัทเนี่ยอย่างผมก็ใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมครับฮัทก็เขียวเข้มหน่อยแข็งส้มครับครับนั่นอะไรมีอะไรเขียวบ้างเข้าใจไหมเข้าใจเขาว่าตีนานไหมสีเขียวมันต้องใส่เสื้อสีเขียวอะไรสีเขียวพี่อยากดูเลยครับว่าอะไรของสีเขียวดูแน่นะครับดูนี่ครับรองเท้านี่สีเขียวถือว่าสีเขียวเหรอใช่ครับเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอนี่รองเท้าเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นที่แฟชั่นโอเคครับรองเท้าแหมท่านแซวผมวันนี้พี่แคร์เขาแต่งตัวเหมือนเค้กใบเตยไหมครับครับผมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยคืองานการ์เซนเดอร์นะจะเน้นเรื่องของการรูรักธรรมชาติเอาครับก็อย่างที่พี่ฮัทได้เกริ่นแล้วพี่ฮัทการรูรักธรรมชาติเนี่ยพี่ฮัทคิดว่าพี่ฮัทมีการรูรักธรรมชาติในสไตล์พี่ฮัทแบบไหนบ้างเออแบบสไตล์ของเขาเลยสไตล์พี่เลยอ่ะสไตล์พี่เหรอใช่ครับก่อนอื่นนะครับครับต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเรามานะครับตั้งแต่ยุคหินยุคเรือซองยุคโรแมนติกอะไรครับครับแค่พี่เลคเชอร์นะครับสมุดมาจดเลคเชอร์ได้เลยนะครับจดเลคเชอร์เลยครับปากต่อพี่ก็มาเล่นสำหรับการรู้ธรรมชาตินะครับก็จะบอกว่ามีทัศนคติที่ดีแล้วอะไรๆตามมามันก็จะดีกับธรรมชาตินะครับก็จะรู้คุณค่าของธรรมชาติมากขึ้นครับผมหล่อเนาะเช่นอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการเห็นธรรมชาตินะเราปิดไฟไงไฟแค่ไม่กี่ดวงใช่ครับอย่างวิธีของแขกทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ง่ายมากครับผมก็คือของเรื่องเป็นเรื่องของการปิด
ไฟที่ใช้ที่ไม่จำเป็นฮะอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นผมต้องบอกว่าคือพี่แคงเขามีอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงการใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ก็ปิดไฟอ่ะว่าไปพี่ว่าไปแคงส้มก็เป็นเรื่องจริงไม่จริงปิดไฟครับก็คือต้องย้อนไปว่างานที่จริงเนี่ยไฟฟ้านะครับมันเริ่มจากการที่เราต้องมีเครื่องปั่นพลังงานซึ่งเครื่องปั่นพลังงานเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในการปั่นพลังงานเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าไปเข้าใจนะครับเลคเชอร์ครับผมแล้วเวลาที่เราเปิดไฟนานๆนะฮะเวลาที่เราเปิดไฟนานๆเนี่ยเราก็ต้องมีการปั่นพลังงานที่เยอะมากขึ้นครับพี่ใช่ครับปั่นพลังงานเยอะมากขึ้นครับผมงงอย่าเพิ่งงงครับใครงงอ่ะไม่ใช่ก็จะบอกว่าการที่เราปั่นพลังงานเนี่ยคือเราต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติเยอะใช่ครับซึ่งเวลาเรามีกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดก๊าซชนิดนึงที่มันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าชื่อว่าครับผมก๊าซอะไรชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดมาทั้งหมดก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ครับซึ่งการนี้จะเป็นตัวทำลายให้โลกลดเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ไฟให้น้อยลงเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานเข้าใจไหมสรุปสรุปก็คือปิดไฟให้น้อยลงนะครับแล้วโลกก็จะดีขึ้นนะครับเป็นพูดบอกว่าเราต้องรักโลก24ชั่วโมงใช่ไหมคืออย่างนี้ไม่ต้องขายงานเองครับไม่ต้องขายของเองคือพี่น้องแบบรักกันดีมากขายของให้กันแกงส้มมากดีกว่าแกงส้มมากครับผมนะครับก็ง่ายๆแล้วกันก็อย่างเพลงหลายๆคนคงรู้ว่าผมชอบแต่งเพลงใช่ไหมครับก็จริงๆหนูนี้การแต่งเพลงเนี่ยบางทีเราแต่งแค่ท่อนสั้นๆหรืออะไรเงี้ยครับก็แทนที่การใช้กระดาษเนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือบางทีหนูนี้ก็โทรศัพท์มือถือทำได้หลายอย่างใช่ไหมครับก็จดไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าบางทีส่งอีเมลอะไรเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้เขาอย่างเล่าไม่จบเลยอ๋อเลยจ้างมาจ้างเหรอคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยฝนตกใช่ไหมรถติดบางคนอาจจะมองว่าที่มันเกิดจากอะไรจริงก็ส่วนนี้ก็มาจากพวกเรานะครับที่ตัดไม้ทลายป่าด้วยไงก็อยากจะขอให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้กันด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรักโลกนี้นะครับเหมือนที่รักพวกเราด้วยนะครับจบดีจบ